เล่าเองดีกว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะเป็นสาวไทยเป็นแม่ม่ายลูกติด2คนอันนี้เริ่มเข้าเรื่องเล่าเมียฝรั่งดีกว่ามีลูกติด2คนนะคะแล้วก็จากนั้นเธอก็ได้แต่งงานกับทหารอเมริกันปลดเกษียณเขาย้ายมาอยู่เมืองไทยซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ปลูกบ้านหลังใหญ่ให้เธอแล้วลูกอยู่นะคะเอามาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่เขาสร้างไว้คือในแถบนั้นในเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เธอแต่งงานใหม่ๆเนี่ยเธอเป็นเมียฝรั่งที่รวยที่สุดในแถบนั้นนะคะดังนั้นใครๆต่างก็พากันอิจฉาด้วยความที่เธอยังอายุไม่เยอะนะคะตอนนั้นน่าจะอยู่ที่30ต้นๆ30นิดๆ นี่แหละแต่ว่าสามีของเธอเนี่ยคือเขาปลดเกษียณแล้วไงอายุ70คือความต่างมันเยอะแต่ว่าเขามีเงินที่เธอเอาผู้ชายคนนี้ก็เพราะว่าญาติพี่น้องติดต่อให้นะคะเธอก็เขาก็จะในทุกๆปีเขาจะพาเธอพาลูกไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่อเมริกาชีวิตเธอมีความสุขมากในช่วงนั้นมีความสุขสนานมีเงินใช้เฟื่องฟูดังนั้นเพื่อนฝูงก็จะพากันมาลายล้อมรอบตัวเธอมากมายเธอก็ทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งอะไรแต่สามีก็ไม่ว่าอะไรนะคะสามีก็อยู่บ้านก็ดูแลลูกเธอเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งปลดเกษียณน่ะชีวิตเขาก็จะง่ายๆอยู่บ้านอยู่สวนปลูกต้นมอต้นไม้ไปนะคะจะเสียงดังกับฝรั่งสองคนพี่น้องคุยกันนะคะต้องขออภัยในเสียงรบกวนนี้ด้วยดังนั้นเธอก็จะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงแล้วก็จะเริ่มเล่นการพนันด้วยความที่สามีให้เงินใช้มือเติบเธอก็ยิ่งได้ใจและแล้ววันหนึ่งเธอเกิดท้องขึ้นมานะคะเธอก็บอกสามีว่าที่รักคุณดีใจไหมฉันท้องฝรั่งก็อู้อึ้งไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าท้องได้ยังไงฉันเป็นหมันฉันทำหมันมา40ปีแล้วเธอก็อึ้งสิทีนี้แล้วจะทำยังไงเขาตอนแรกเขากะจะเลิกกับเธอแต่ว่าเธอก็เฝ้าขอร้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบอกว่าจะเอาเด็กที่จะเอาเด็กออกจะไปทำแท้งว่าอย่างนั้นแต่ว่าฝรั่งเขาบอกว่าไม่ต้องไปทำแท้งหรอกปล่อยไว้อย่างนั้นล่ะฉันจะรับเป็นลูกเองหลังจากที่เธอคลอดออกมาก็เป็นเด็กผู้ชายน่ารักนะคะน่ารักมากเขาก็รับรองเป็นบุตรนะคะรับรองลูกชายคนนี้ของเธอเป็นบุตรพอหลังจากลูกได้ขวบ2ขวบเธอก็ออกเที่ยวอีกแล้วนะคะออกเที่ยวออกอะไรอีกแล้วทีนี้ตอนที่เริ่มแต่งงานกันเนี่ยเธอรู้แต่เพียงว่าสามีฝรั่งคนนี้เขียนพินัยกรรมยกมรดกให้เธอแล้วก็เมื่อสมัยก่อนยังสามารถที่จะได้บำนาญของสามีอยู่นะคะเพราะว่าทรัพย์สมบัติเขาที่เมืองนอกก็เยอะอยู่ดังนั้นเธอไม่รู้ว่าหลังจากที่เธอคลอดลูกคนนี้แล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนพินัยกรรมยกทั้งหมดให้กับลูกเขาที่เมืองนอกนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบำนาญหรือว่าทรัพย์สินทุกอย่างแต่ในส่วนนี้เธอไม่รู้เลยจนกระทั่งผ่านไปเธอก็ไปอย่างนี้แหละออกไปหาผู้ชายคนเดิมอันนี้เธอเล่ามานะดิฉันไม่ได้โมเมเอานะเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันเต้าข่าวหรือมโนทีนี้พอหลังจากที่ผ่านไปหลายปีจนลูกชายเธออายุ10ขวบฝรั่งแกก็แก่แล้วเนาะแกก็เสียชีวิตลงทีนี้เธอก็ดีใจมากว่าเธอจะต้องได้เงินบำนาญของเขาเนี่ยอย่างน้อยก็แสนกว่าเนี่ยในสมัยนั้นเงินแสนเป็นเงินที่เยอะมากนะคะแล้วก็ไหนจะเงินบำนาญทรัพย์สินเขาที่จะต้องไปขายอีกแบ่งแชร์กับลูกเขาที่เมืองนอกอีกเธอก็เลยไปติดต่อสถานทูตเธอบอกนะไปติดต่อสถานทูตอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างเขาก็เคลียร์กันก็มีการโทรติดต่อกันกับฝั่ง
ลูกสาวกับฝั่งอะไรทางเมืองนอกสรุปแล้วเขาบอกว่าพ่อเปลี่ยนพินัยกรรมแล้วยกทรัพย์สมบัติให้พวกเราทั้งหมดคุณและลูกไม่มีสิทธิ์ได้อะไรในส่วนนี้นอกจากบ้านที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่เมืองไทยแล้วก็เงินบางส่วนในธนาคารนะคะเงินบางส่วนนั่นก็คือเงินเกือบ2เกือบ3ล้านบาทในสมัยนั้นนะคะ2เกือบ3ล้านบาทเป็นเงินเยอะมากนะคุณฉันจะบอกให้ทีนี้เธอก็ช็อกสิเธอก็หาว่าลูกทางนู้นน่ะโกงสมบัติเธอโกงมรดกเธอเป็นไปไม่ได้ทั้งที่ตอนแต่งงานเธอเห็นว่าเขาเป็นคนยกมรดกทั้งหมดให้ทีนี้ลูกสาวลูกชายญาติพี่น้องเขาทางนู้นก็เลยเขียนจดหมายมาบอกเธอว่าแล้วก็ส่งเอกสารที่เขามอบสมบัติหรือพินัยกรรมเนี่ยให้เธอดูแล้วก็มีจดหมายแนบมาว่าเธอคบชู้เพราะฉันรู้พวกฉันรู้ญาติพี่น้องทุกคนรู้เด็กคนนั้นไม่ใช่สายเลือดของพวกเราดังนั้นพวกเราไม่มีเกี่ยวข้องคุณก็ไปโวยวายแล้วก็ไปติดต่อกับพ่อของเด็กเอาแล้วกันซึ่งสมบัติในเมืองไทยพ่อฉันทิ้งให้เธอสามารถที่จะเลี้ยงลูกให้สุขสบายไปอีกนานถ้าเธอรู้จักประหยัดเขาก็บอกมาอย่างนี้จากนั้นเขาก็ตัดการติดต่อกับเธอก็ไม่สนใจอ่ะนะเฮ้ยฉันมีเงินเว้ยมีบ้านเว้ยมีอย่างงู้นอย่างนี้เว้ยเธอก็ยังคงติดเที่ยวติดเล่นแล้วก็ยังหลงผู้ชายคนนั้นที่เป็นพ่อของเด็กอยู่นะคะจากนั้นเงินก็เริ่มล่อยหล่อลงไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเธอในสามฐานะสามีนอกกฎหมายเธอก็ยังคงใช้ชีวิตแบบนี้เลยมาเงินก็ค่อยล่อยหลอลงล่อยหลอลงเงินในแบงก์ก็ค่อยๆหมดลงแล้วที่ดินที่เป็นบ้านเธอก็ค่อยตัดบางส่วนเพื่อจะขายไปนะคะในที่สุดเหลือบ้านไว้ญาติพี่น้องก็ทัดทานไม่อยากให้เธอขายเพราะว่าขายแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนญาติพี่น้องก็ทัดทานไว้เธอก็ไม่เชื่อดังนั้นญาติพี่น้องของเธอที่เป็นคนไทยก็เลยรวมเงินกันเพื่อที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้ไว้ซึ่งเธอก็ขายไม่แพงอ่ะเหมือนจะขายทิ้งไปอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็ยังคงให้เธอและลูกและสามีคนไทยนั้นอยู่บ้านหลังนี้อยู่นะคะในที่สุดเงินก็หมดลงบ้านก็ไม่มีอยู่บ้านก็ได้เช่าเธอจนต้องได้ออกไปค้าขายนะคะเป็นแม่ค้าในตลาดขายของซึ่งมันก็ไม่ได้มีเงินร่ำรวยอะไรมากมายแล้วเธอก็เริ่มแก่ตัวลงทุกวันแล้วไอ้สามีคนนั้นน่ะที่เด็กกว่าเธอน่ะมันก็อันตรธานหายไปเลยหายไปจากชีวิตเธอเลยซึ่งตอนนี้เธออยู่ได้เพราะว่าลูก2คนที่เป็นคนไทยอ่ะนะที่ได้กับสามีคนไทยก่อนที่จะมาแต่งงานกับฝรั่งเลี้ยงดูเธอตอนนี้เธอก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่บ้านนะคะแล้วลูกของเธอก็ค่อยๆผ่อนจ่ายเงินเพื่อที่จะเอาบ้านหลังเล็กๆเนี่ยมาเป็นของเขาซึ่งเขาก็ผ่อนหมดแล้วนะคะซื้อบ้านคืนมาได้จากญาติซึ่งญาติพี่น้องก็ดีมากนะคะก็ให้คืนมาใช่เวรกรรมคือตอนนี้ก็คือให้ลูกให้หลานเลี้ยงไงอยู่บ้านเพราะว่าตัวเองก็แก่แล้วซึ่งลูกก็ไม่ได้ซ้ำเติมอะไรนะแต่คนรอบข้างหรือว่าเพื่อนฝูงเพื่อนที่กินด้วยกันสมัยก่อนน่ะเขาถีบหัวหนีหมดเลยเพราะว่าไม่มีเงินเลี้ยงเขาแล้วนี่มันก็เป็นเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมนะก็ไม่รู้ว่าทำไมฝรั่งเมียฝรั่งบางคนที่พอได้ดีแล้วก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ก็น่าสงสารเนาะคือสงสารแล้วก็ทั้งสงสารทั้งก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะถ้าจะว่าสมน้ำหน้ามันก็จะเห็นแก่ตัวเกินไปอ่ะนะเพราะว่าเขาอุตส่าห์เล่าเรื่องให้ฟังคือที่แกอยากให้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็คือว่าแกอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นบทเรียนสำหรับหลายๆคนที่อย่าหลงระเริงว่าผัวฝรั่งแก่เขาหลงตัวเองเขารักตัวเองเขาอะไรมากมายแล้วก็เลยจะเอาความรักตรงเนี้ยไปคบชู้ได้เอาเรื่องบนเตียงที่เขาไม่สามารถให้ได้
เป็นเหตุผลในการไปคบชู้แล้วก็ท้องมาแล้วก็ให้เขารับเป็นลูกอะไรแบบนี้มันไม่ยุติธรรมแกบอกอย่างนี้นะคะก็เลยไม่อยากให้คนอื่นได้ทำตามก็น่าหนาใจอาณาใจคนเราเนาะอยู่ดีไม่ว่าดีมันก็อีกหลากหลายน่าหลากหลายคือมาดามที่เมืองนอกเนี่ยเคยได้ยินแล้วคิดว่าสาวหลายคนก็เคยได้ยินนะคะที่บอกว่ายืมเงินกันชอบยืมเงินกันยืมเงินกันแล้วก็ไม่คืนไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอยากได้ไปฟ้องเอาหรือว่าการเล่นแชร์ก็จะมีการโกงแชร์โกงอะไรเป็นแชร์เงินบ้างแชร์ทองบ้างแรกก็โอเคเอาไปเอามาหลังๆปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ก็จะโกงแชร์โกงกันไปโกงกันมาแล้วก็คนที่โกงเขาก็เหมือนหน้าด้านหน้าทนอ่ะนะก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอยากได้ไปฟ้องเอาเพราะว่ามันเป็นผิดกฎหมายทำอะไรไม่ได้บางคนก็ถูกรวมเขาลูกหนี้ทั้งหลายรวมตัวกันไปกระทืบนะคะก็มีแบบนี้แต่ว่าเมืองนอกอ่ะนะการที่จะมาทำร้ายร่างกายตบตีหรืออะไรเนี่ยมันผิดกฎหมายมันเขาได้รับโทษหนักไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะนะที่เมียหลวงอยากไปดักตบเมียน้อยหรือสาดน้ำกรดอะไรได้ก็ไม่มีความผิดมากมายยิ่งมีเงินยิ่งไม่ผิดนะคะSky. What's the guy? No, I'm just saying I'm going to that toilet. You go toilet for? No, that don't toilet seat. Oh, I think you did it. I don't know. You told me last night. I think this morning you did it. Lazy booger.แกรู้ว่าชอบดอกสีม่วงดอกแบบเนี้ยคือไม่ชอบดอกกุหลาบนะจะชอบดอกแบบเนี้ยเพราะว่ามันทนเขาก็เลยซื้อมาให้แปลกๆนะสามีซื้อมาให้แบบเนี้ยดิฉันเริ่มระแวงเพราะทุกครั้งที่สามีทำดีด้วยนี่ดิฉันจะต้องเสียอะไรสักอย่างอ๋อทีละ if you finish everything have a time can you transfer money to บวกนะThank you. What's that? Super glue. I get in there. Yeah. It's work. Oh, yeah. Anniversary. Okay. แหม่มมีญาติได้ผัวฝรั่ง3คนบอกให้ติดต่อให้แหม่มสักคนเขาบอกว่าถ้าแหม่มได้ผัวฝรั่งจะไม่มีคนทำงานบ้านให้สงสารคุณเต๋าชอบดอกกุหลาบเหรอดีจังของเราว่ามันเหี่ยวไวไงกุหลาบมันเหี่ยวไวถ้าดอกพวกนี้มันจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยนะเราก็เลยชอบไงน้องแหม่มจะต้องหาฝรั่งที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยก็อยู่เมืองไทยไปสิไม่ต้องย้ายไปอยู่เมืองนอกใช่ไหมล่ะแล้วก็มีเรื่องฝรั่งไอโฟนฉันอยู่ไหนก็มีเรื่องนี้อีกเรื่องนี้เก็บไว้ในเดี๋ยวหาก่อนนะชุบ I popped it. I will watch what you've done on my hand. Look at that. That's cover. That's flannel. Yeah.It stuck to my fingers. Tilak, are you
That booger. No, I just popped it. What's that? He's a dab. Dab, you know. You know, well, that, that's a booger. You know damn well. Oh my God. Understand? Hey, what my fault it bloody went do for danger? Don't do for danger. Better put a glove on in case I get stuck to it. You're not going to get that on. Okay, เดี๋ยวพอดีไปค้นไฟล์เจอเรื่องนี้เรื่องลูกชายของฉันเกือบฆ่าตัวตายคือเรื่องของลูกชายคนนี้ลูกชายคนเล็กลูกชายคนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่เขียนเรื่องนี้อยู่น่ะเขายังไม่เสียนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังมาอ่านให้ฟังดีกว่าเรื่องลูกชายของฉันเกือบฆ่าตัวตายนะคะที่เอาเรื่องนี้มาเขียนไม่ใช่เอ็มที่เอาเรื่องนี้มาเล่าไม่ใช่อยากประจานตัวเองหรืออยากประจานลูกแต่อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับอีกหลายๆครอบครัวหันมามองลูกหลานในปกครองของท่านบ้างอย่าเอาความคิดตัวเองไปตัดสินแทนเขาให้ถามความคิดและความเต็มใจและความต้องการของพวกเขากันบ้างหลังจากแยกทางกับอดีตสามีดิฉันแยกทางจากอดีตสามีนะคะลูกชายคนโตก็มาอยู่ในความดูแลของเราส่วนลูกชายคนเล็กก็ไปอยู่ในความดูแลของพ่อเขานะคะหลังจากนั้นไม่นานเราก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศลูกชายคนโตก็เลยไปอยู่กับพ่อของดิฉันนะคะแล้วก็น้องชายของดิฉันส่วนลูกชายคนเล็กก็อยู่กับอดีตสามีต่อไปตอนนั้นเขาได้แค่7-8ขวบเองนะคะคงยังไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านเดียวกันล่ะทำไมต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วครอบครัวเราที่อยู่พร้อมหน้ากันหายไปไหนน้องบอกแบบนี้นะคะเข้าใจความรู้สึกแล้วก็อาการสับสนของลูกนะคะที่หวยหาความรักเขามักจะบอกว่าอยากให้พ่อกับแม่กลับมาอยู่ด้วยกันก็คือความคิดของเด็กนะคะเด็กเขาไม่เข้าใจเหตุผลหรอกว่าทำไมพ่อแม่ต้องเลิกกันเลิกกันแล้วทำไมไม่อยู่บ้านเดียวกันล่ะเลิกกันแล้วก็มาอยู่บ้านเดียวกันก็ได้นี่เขาไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมต้องไปอยู่กับพ่อแล้วทำไมเขาไม่สามารถอยู่ทั้งพ่อทั้งแม่ได้เขารู้แต่ว่าเขาโดนทิ้งแม่ทิ้งเขาไปพ่อก็ไปมีคนใหม่ถึงจะอยู่บ้านเดียวกันพ่อก็ไม่ได้สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนเขาเหมือนเขาโดนทิ้งอะนะคะเหมือนเขาไม่ได้ความรักเลยแม่ก็ไม่รักเขาแล้วแม่ก็หนีไปต่างประเทศแล้วพ่อก็แต่งงานถึงจะอยู่บ้านเดียวกันก็แทบจะไม่ได้คุยด้วยกันเขาก็เลยกลายเป็นเด็กขาดความรักแล้วก็พูดน้อยลงแล้วเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแม่มีครอบครัวใหม่พ่อมีครอบครัวใหม่เขายิ่งรู้สึกว่าเขาโดนผลักออกห่างจากครอบครัวเหมือนพ่อกับแม่ไม่ได้รักตัวเขาเลยเขาเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกเขาเริ่มเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่อยากไปโรงเรียนไม่ค่อยสนใจอะไรกับชีวิตและยิ่งเมื่อโตขึ้นความก้าวร้าวแบบดื้อเงียบลูกชายคนนี้เป็นคนไม่โวยวายนะคะเป็นคนเงียบๆเขาก็ดื้อเงียบก็ยิ่งหนักๆเข้าเขาก็ไม่ไปโรงเรียนเลยแต่ดีที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าคบหาเพื่อนที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็ดีอย่างนึงลูกชายเป็นเด็กที่โหยหาความรักไม่ว่าใครๆที่จะพยายามมอบความรักให้เขามากมายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นลุงเป็นป้าเป็นอาเป็นคุณตาคุณยายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ชดเชยสิ่งที่เขาขาดหายไปได้คือเขาต้องการพ่อกับแม่ให้มาอยู่ด้วยกันนะคะผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเลวไหลไร้สาระแล้วมองว่าเขาเป็นเด็กดื้อรั้นเด็กดื้อด้านพูดไม่เข้าใจเข้ามาถามถ่ายแล้วหายไปแล้วเมื่อเขาเริ่มต่อต้านหนักเข้าทุกคนก็จะด่าว่าแล้วก็เดินหนีแล้วปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นด้วยความที่สะสมความคิดแบบทุกข์ของเด็กๆนะคะเรื่อยมาหลายปีทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอะไรกันแน่แล้วเรื่องที่เขาสะสมในใจจากเด็กผู้ชายตัวเล็กๆจนเขาเริ่มโตเมื่อตอนเขาอายุ16เขาก็เริ่มมีแฟนคนนี้แก่กว่าเขา3ปีนะคะจากนั้นเขาก็เลยทุ่มเทความรักทุกอย่างให้กับแฟนคนนั้นคือเกาะเธอไว้เป็นโลกทั้งใบของตัวเองด้วยความรักที่เขาคิดว่านี่คือเป็นความรักที่จะทดแทนในสิ่งที่เขาขาดหายไปนะคะใครพูดหรือบอกอะไรก็ไม่ฟังที่ความรักของเขา
ขอโทษก็เด็กอะนะเมื่อมีความรักก็จะงอนก็จะทะเลาะกันอย่างงู้นอย่างงี้จนในที่สุดผู้ใหญ่ก็เลยจับแยกเขานะคะโดยเอาน้องลูกชายคนเล็กน่ะมาอยู่กับลูกชายคนโตแล้วก็ก่อนหน้านั้นอะดิฉันก็รับเขามาอยู่ด้วยนะคะมาอยู่กับลูกชายคนโตของดิฉันให้เฝ้าอพาร์ตเมนต์ไว้นะคะแล้วทีนี้ดิฉันก็พยายามคุยกับเขาทุกวันนะคะคุยออนไลน์คุยกันทุกวันเขาก็เริ่มดีขึ้นเขาก็เริ่มสงบลงนะคะอย่างน้อยๆเขาก็ได้กลับมาอยู่กับพี่ชายเนาะแล้วคืนนั้นก็เกิดเรื่องเขาทะเลาะกับแฟนโทรคุยทะเลาะกับแฟนนะคะเขาก็บอกว่าแม่น้องทนไม่ไหวแล้วขอบคุณและดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกแม่นะคือพอได้ยินคำนี้ปุ๊บคือเราไม่ไหวแล้วไงเราก็เลยพยายามโทรย้ำซ้ำๆก็นั่นไม่ได้ก็เลยโทรไปหาลูกชายคนโตลูกชายคนโตก็รีบไปหาน้องซึ่งอพาร์ตเมนต์ก็คือจะให้ลูกอยู่คนละห้องกันนะคะคือในช่วงเวลาที่ติดต่อลูกไม่ได้ตอนนั้นคือคิดว่าเขาจะทำอะไรแย่ๆแน่นอนก็พยายามสวดมนต์อธิษฐานแผ่เมตตาอะไรก็ได้ที่แม่คนหนึ่งที่พยายามอยากช่วยลูกนะหลังจากนั้นพี่ชายเขาก็ตามหาก็ไม่เจอทีนี้หลังจากนั้นอีก2ชั่วโมงต่อมาเขาโทรกลับมาเขาบอกว่าแม่น้องคิดได้แล้วล่ะเมื่อกี้น้องขึ้นไปชั้นดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์น้องคิดว่ากระโดดลงมามันเป็นแค่เสี้ยวนึงของชีวิตนะแม่เขาบอกว่าถ้าเขาตายไปแล้วเขาก็ไม่ได้เจอแฟนเขาอยู่ดีแล้วทำไมเขาจะต้องตายด้วยถ้าเขาตายเขาก็ไม่ได้เห็นแม่เขาก็ไม่ได้อยู่แม่กับแม่เขาก็ไม่ได้ไปหาแม่แล้วก็เขาไม่ได้ไปหาแฟนเขาไม่ได้เจอใครเลยเขาก็เลยเดินลงมาตัดสินใจเดินลงมาแล้วก็บอกว่าน้องสัญญานะน้องจะไม่ทำแบบนี้อีกแม่ตอนนั้นน้ำตาไหลแบบโอ้ยก็คือขอบคุณตอนนั้นขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณดวงวิญญาณบรรพบุรุษขอบคุณทุกอย่างขอบคุณฟ้าดินขอบคุณอะไรคือเราเชื่อว่าเขากำลังสับสนนะคะตอนนั้นเขาอายุ16ปีหลังจากนั้นผ่านไปปีนึงคือในเมื่อลูกดีขึ้นพ่อเขาก็มาเอากลับไปอยู่ด้วยนะคะแยกเขาจากพี่ชายอีกแล้วก็เอากลับไปอยู่ด้วยแต่ว่าพอกลับไปลูกชายก็จะมีพยายามอยู่ลูกชายก็จะมีปัญหากับแม่เลี้ยงเขานะคะก็จะทะเลาะกันบ่อยแล้วน้องก็ไปมีแฟนอีกคนนึงเขาก็ไปอยู่กับแฟนเขามั่งจะมาบ้านมั่งทีนี้แม่เลี้ยงเขาไม่พอใจที่ลูกเขาเข้าออกอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยไล่ลูกชายออกจากบ้านเลยยืมคำขาดกับอดีตสามีของดิฉันเขาก็เลยให้ลูกไปอยู่บ้านสวนนะคะซึ่งเป็นบ้านสวนของพี่สาวเขาอะให้ลูกไปอยู่คนเดียวบ้านสวนอย่างนั้นอะโดยที่บ้านตัวเองก็มีนะหลังใหญ่ด้วยแต่ลูกไม่สามารถอยู่ด้วยได้ลูกไม่สามารถอยู่ด้วยได้ดังนั้นเขาก็ไปหาแฟนเที่ยวไปหาแฟนเขาพ่อก็จะว่าอย่างนั้นคนนู้นก็จะดุคนนี้ก็จะดุแล้วในที่สุดเขาอายุ18ปีจะเข้า19ปีใกล้วันเกิดเขาเหลืออีกแค่เดือนเดียวเขาก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะจบอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในชีวิตอีกเรื่องราวนึงเนาะก็ตื้นๆตันๆพูดไม่ออกอ่ะจบคุยเรื่องเงินแมวไหมคะไม่คุยเรื่องนี้แล้วคุยเรื่องเงินดีกว่าเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงขออนุญาตเข้าห้องน้ำดื่มน้ำปัสสาวะนะคะThank you.
sit here. You can sit here. Alright. It's okay. It's okay. Oh. Bali, repair is a thing, you know. And I in toilet, and we have some plastic that screw in here, you know. It happened, right? And this way, I put it down toilet, and I put it down, you know. Bali looking like this. Bali, no. Yes. Not my fault. He know me well. He should take it out. You see, he should live like that. มาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วคราวนี้คุยเรื่องอะไรดีคุยเรื่องของหลังไมค์เนาะเรื่องหลังไมค์เรื่องอะไรเมื่อเช้าเนี่ยเอาเรื่องนี้อันนี้ลงใน TikTok เมื่อเช้านี้เอาอันนี้แต่เป็นภาษาต่างประเทศนะคะมีสาวคนหนึ่งแต่งงานกับผัวฝรั่งไปอยู่เมืองนอก
ผัวเฒ่ากว่า20ปีผัวมีเงินมีทองรวยแต่ว่าเราบ่มักเราก็เลยเลิกกับผัวไปเอาเด็กหนุ่มคนไทยอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่คนนี้นะคะเขาเป็นเมียฝรั่งเขาก็อายุเยอะแล้วล่ะเขาก็แต่งงานแต่งงานไปอยู่ต่างประเทศคือตอนนี้เขาอายุเยอะนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือเขาอายุเท่าไหร่วะตอนนั้นเขาอายุ40หรือ45จำไม่ได้แล้วทีนี้เขาก็แต่งงานกับผู้ชายอายุ70เกษียณนะคะก็ย้ายไปอยู่เมืองนอกกับสามีทีนี้เธออายุ40ซึ่งยังไม่แก่เธอก็ยังมีความต้องการด้านนั้นอยู่แต่สามีคือแก่แล้วทำอะไรให้ไม่ได้นะคะเธอก็ด้วยความที่เธอคิดแต่เรื่องนี้เธอว่าชีวิตคู่เซ็กคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเธอคิดอย่างนั้นสามีเธอเกษียณแล้วนะคะแต่ว่าเขามีบ้านเป็นของตัวเองมีทุกอย่างเป็นของตัวเองคือฐานะค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยล่ะลูกเต่าเขาก็ไม่มาวุ่นวายซึ่งสามีก็เอาอกเอาใจเธออย่างดีนะคะแต่ว่าเธออยากได้อะไรเขาก็หาให้อ่ะเขาหาให้ทุกอย่างอยากได้อะไรอยากซื้อบ้านที่เมืองไทยอยากซื้อที่ซื้อทางอยากได้รถให้ญาติพี่น้องเขาทุ่มให้ทุกอย่างคือเป็นซินเดอเรลล่าถ้าเป็นเราอยู่ได้นะคะเป็นคุณอยู่ได้ไหมอ่ะถามหน่อยคือผัวมีเงินน่ะแต่ว่าขาดเรื่องเดียวคือเขาให้ทุกอย่างได้แต่ขาดเรื่องเดียวคือขาดเรื่องบนเตียงเป็นอีกแค่นี้ฉันอยู่ได้นะคะแต่ท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เมื่อทนหลายปีเข้าเธอก็เวลาทุกครั้งที่กลับเมืองไทยเธอก็จะมีเด็กหนุ่มแถวบ้านเธอนะคะเข้ามาพัวพันด้วยซึ่งเธอก็ชอบเด็กหนุ่มคนนี้มากเด็กหนุ่มคนนี้ห่างอายุห่างจากเธอ20ปีคือเป็นเด็กหนุ่มมากรุ่นราวคราวเดียวกันกับลูกของเธอเลยเธอก็ยังไงล่ะในเมื่อหลงเด็กคนนี้มากเด็กคนนี้อยากได้อะไรทุ่มให้หมดพ่อแม่พี่น้องของเด็กคนนี้ก็รับรู้ว่าเป็นผัวน้อยของเมียฝรั่งนะคะแต่เธอก็ sorry พี่ก็ลง so sorry not my fault the accident this accident not my fault you are one big accident no this accident can you find some positive for cover this สามีส้มไอที่นั่งทอยเลทอยู่ซ่วมอยู่นะคะแล้วทีนี้เราไปทำไอ้พลาสติกครอบอ่ะมันหล่นลงไปแล้วก็เราก็กดชักโครกเลยมันก็บูดไปทีนี้มาต่อทีนี้ในเมื่อความรักในใจมันเต็มที่เธอก็เลยแอบเลิกแอบว่าสั้นญาติพี่น้องของเธอก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะคะที่จะมาทำอย่างเงี้ยถ้าจะลักกินขโมยกินก็ทำไปแต่เธอบอกว่าเธอจะหย่าแล้วเธอจะย้ายมาอยู่เมืองไทยเพื่อที่จะมาแต่งงานกับเด็กคนนี้ให้อยู่ออกหน้าออกตาแล้วจะมาเฝ้าเขาด้วยเพราะว่าจะมีสาวๆมาคาบไปแดบ get out กลัวสาวๆคาบไปกินด้วยเพราะว่าหึงไงหึงเด็กไงทีนี้อาสามีก็ไม่ได้ยื้ออะไรนะเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าเขาให้ตรงนี้เธอไม่ได้ในเมื่ออีกอย่างหนึ่งที่เธอมีชู้เขาก็รู้นะคะแต่เขาไม่พูดเธอก็เลยหย่าทำการหย่าแล้วก็เขาก็ให้เงินมาอีกก้อนหนึ่งโคตรดีเลยอ่ะเสียดายเธอก็กลับมาอยู่เมืองไทยก็มาจัดงานแต่งใหญ่โตเลยนะคะในหมู่บ้านนั้นถ้าคิดว่าใครที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับเธอเนี่ยก็จะรู้ว่าเธอเป็นใครนะคะเธอบอกแล้วพอมาแต่งงานกับเด็กคนนี้เธอก็วิ่งไล่หึงไล่อะไรเด็กอายุ20กว่านิดๆน่ะเด็กอายุ20เองจะอะไรมากมาย20กว่ามันก็ต้องอย่าไป
เด็กนะก็เล่นเกมก็เที่ยวก็เอาไปหาเพื่อนฝูงก็จะมีชนีละอ่อนที่เขารักกันคือเอาเข้าจริงๆเด็กมันไม่ได้รักเธอหรอกแต่เธอก็พยายามยื้อๆอย่างนี้ไปเรื่อยจนเธอมีลูกกับมันมีลูกกับเด็กเด็กมันก็ไม่สนใจอ่ะมีลูกก็เลี้ยงไปสิมันก็ไปเที่ยวไปอะไรก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเข้าทุกครั้งที่เด็กหนุ่มจะขอหย่าเธอก็ไม่ยอมเธอก็จะซื้อนั่นซื้อนี่คือถ้าจะไปมีผู้หญิงอื่นเธอจะไม่ว่าเธอไม่ว่าเลยแต่ว่าอย่าเลิกกับเธอเธอก็ยอมทนมาเรื่อยๆๆๆๆๆๆจนในที่สุดญาติพี่น้องก็บอกเธอว่าเลิกเถอะแล้วก็มาอยู่กับลูกกับหลานส่วนลูกที่เมืองไทยของเธอก็มาเตือนแม่มาขอร้องแม่ในที่สุดเธอก็เลยต้องจำใจหย่ากับเด็กคนนั้นเพราะว่ามันจะไปเอาเมียมันจะแต่งงานเธอก็เลยยอมเรื่องของเธอก็จบงี้แต่โชคดีที่ว่ายังเหลือบ้านเหลือเงินเหลือทองเหลือที่ทางอยู่นะคะยังไม่ได้ขายไปปนเปื้อนเด็กหนุ่มหมดก็ถือว่าโชคดีอยู่เรื่องนี้ก็จบลงเท่านี้ซึ่งเธอบอกว่าก็อยากจะเอาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันคุณเชื่อไหมว่าเรื่องบนเตียงบางคู่สำคัญมากนะแต่ว่าสำหรับคู่ที่ฉันคิดว่าฉันแก่เกินไปหรือเปล่าก็เลยไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญลูกคุณคิดว่ามันสำคัญแล้วคุณคิดว่ามันสำคัญคุณเต๋าล่ะคิดว่าสำคัญไหมเรื่องบนเตียงเนี่ยฮะคุณเต๋าคิดว่าสำคัญไหมเอาไม่ค่อยได้ยินเหรอจริงดิเสียงไม่ค่อยได้ยินจริงๆเหรอฮะวันนี้ก็จบเรื่องเล่าแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ไปทำงานวันเสาร์หยุดวันเสาร์ก็คงไม่ได้มาเมามอยมากเพราะว่าหยุดแค่วันเดียววันอาทิตย์กับวันจันทร์ก็จะไปทำงานก็คงจะเป็นอาทิตย์หน้าที่จะได้มาไลฟ์อย่างนี้อีกนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะอ่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ